สวัสดีค่ะพบกับวีลุกใบมาม่าเส้นขาวนะคะกับขวัญแล้วก็พี่ไม้ค่ะพี่ไม้วันนี้เรามาทำอะไรกันคะมีกิจกรรมพี่แซดนะค่ะก็เพราะว่าเป็นกิจกรรมมีติ้งใช่ไหมคะมีติ้งกับแฟนคลับครั้งแรกเลยของรายการ Asian Hero ครับยังความรักให้พี่ไม้เต็มที่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบูธของมาม่าเส้นขาวนะคะสำหรับแฟนคลับที่มาด้วยก็จะได้ทานมาม่าที่ทั้งอร่อยแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยนะที่สำคัญนะวันนี้นะเราจะได้มาดูนี่เครื่องวัดกิโลแคลอรี่เราจะรู้เลยว่า1วันเนี่ยเราต้องการกิโลแคลอรี่เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปคุยกับพี่ยูจากมาม่าเส้นขาวนะคะสวัสดีค่ะพี่ยูเราจะมาแจกมาม่าเส้นขาวให้น้องๆกันค่ะรวมถึงจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแคลอรี่ว่าต้องได้เท่าไหร่ในแต่ละวันที่จะทำให้น้องๆไม่อ้วนด้วยค่ะโดยการวัดจากเครื่องนี้เลยใช่ไหมคะหนักค่ะ 58.4 กิโลกรัม BMI 19.7 และนี่ก็ BMR ค่ะ 1,471 ก็คือตัวนี้นะคะคุณไม้สามารถทานได้ 1,400 กว่าๆแคลต่อวันน้ำหนัก 42.4 กิโลกรัม BMI ประมาณ18พร้อมไปนิดนึงตรงนี้ของน้องขวัญกับคุณไม้เรียบร้อยดีแล้วก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคทั้งคู่เลยตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวแทนจากน้องๆแฟนคลับมาแล้ว4คนนะคำถามแรกเลยนะคะพี่ไม้อายุ24นะคะส่วนสูง172น้ำหนัก59ควรรับพลังงานต่อวันกี่กิโลแคลอรี่คะ1,324.1 ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อนี้ 1,571.1 นั่นเองคำถามที่2ถ้ามื้อเช้านะวีเจไม้กินแซนด์วิช2ชิ้นนมถั่วเหลือง1แก้วทั้งหมดรวมเป็นกี่กิโลแคลอรี่คะ480กิโล480ครับอันที่ถูกต้องก็คือ450คำถามที่3บอกว่าถ้ามื้อกลางวันนะคะวีเจไม้กินผัดผักแล้วก็ซุปเห็ดบวกกับน้ำส้มคั้นค่ะรวมเป็นกี่กิโลแคลอรี่คะ460ค่ะ460ครับเฉลยเลยพี่ไม้460ข้อสุดท้ายตัดสินแล้วนะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพี่ไม้เนี่ยกินได้ 1,571.1 กิโลแคลอรี่ต่อวันเอามื้อเช้ากับมื้อเย็นมาบวกกันนะคะได้ 1,110 กิโลแคลอรี่แสดงว่ายังเหลืออีก 461.1 ใช่ไหมที่พี่ไม้จะทานได้กองนี้หรือว่ากองนี้ที่จะเป็น 461.1เฉลยดีกว่าว่าอันไหนถูกคะอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะอันนี้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาแจกของรางวัลกันเลยดีกว่าพี่ไมค์คะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวีลุกบายมาม่าเส้นขาวนะก็ต้องขอบคุณมาม่ามากเลยนะเพราะว่าทำให้เราได้กินแบบว่าแคลอรี่ก็น้อยไม่อ้วนแถมยังอร่อยด้วยใช่แล้วอร่อยด้วยแต่ว่าก่อนจากกันนะคะขวัญก็มีคำถามมาฝากถามด้วยค่ะก็คือมาม่าวุ้นเส้นเย็นตาโฟนะคะให้พลังงานทั้งหมดกี่กิโลแคลอรี่ค่ะถ้ารู้แล้วนะคะก็ส่งคำตอบมาได้เลยค่ะพี่ไมค์แต่ตอนนี้หมดเวลาจริงๆแล้วนะเราก็ต้องไปแล้วแล้วก็พบกับวีลุกบายมาม่าเส้นขาวได้ใหม่นะคะบ๊ายบายมาม่าครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ